พาไปดูแนวทางในการสร้างรายได้เพิ่มของเกษตรกรในจังหวัดสตูลกันบ้างนะครับอย่างเกษตรกรผู้ปลูกเมลอนในจังหวัดสตูลเขามีการนําใบเมลอนไปแปรรูปเป็นกระดาษสาสร้างมูลค่าแล้วก็ดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมสวนและเรียนรู้การทําได้ด้วยครับนี่คือกระดาษสาที่ทํามาจากใบเมลอนครับจากสวนฉิมเมลอนในพื้นที่หมู่4ตําบลทุ่งว่าอําเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลที่ก็สามารถนำไปใช้ตกแต่งประดับเป็นของชำร่วยงานแต่งหรือว่านำไปทำการ์ดงานแต่งงานก็ได้นะครับโดยฉิมเมลอนเป็นแหล่งเรียนรู้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินการผสมเกสรของเมลอนมีร้านกาแฟจำหน่ายผลิตภัณฑ์เมลอนแปรรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมลอนจิโอพาร์คส่วนการที่นำใบเมลอนมาทำกระดาษสานั้นก็เป็นการใช้ใบเมลอนให้เกิดประโยชน์นะครับคือถ้าไม่ได้นำมาแปรรูปใบเมลอนเหล่านี้ก็จะถูกนำไปกำจัดทิ้งนั่นเองครับแต่เพราะกระดาษนี้มันจะไปมีคุณค่าที่ว่ามีมาจากของเหลือใช้และนำไปต่อยอดอย่างเช่นทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของชำร่วยนักท่องเที่ยวอย่างนี้เป็นที่เกี่ยวข้องกับอุทยานธรณีอย่างเช่นสร้างไทโรไบต์อะแมงดาทะเลโบราณเนี่ยยิ่งตอนนี้เขาค้นพบอีก10สปีชีส์นิวของโลกเนี่ยครับซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคอนเซ็ปต์ที่อยากต่อยอดด้านนายไพรัตน์สุขงามผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสตูลก็บอกว่ากิจกรรมทำกระดาษสาจากกระดาษเมลอนเนี่ยครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมโปรโมทการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาร่วมทำกิจกรรมแล้วก็เป็นการโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเรามุ่งเน้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นทําอย่างไรก็ได้ให้มาท่องเที่ยวแล้วให้เกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพราะนั้นมาที่ฉิมเมลอนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้ว่าขยะที่เกิดจากต้นเมลอนก็คือใบไม้เนี่ยมันไม่ได้สูญเปล่าเพียงแต่ว่าสามารถนํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทําเป็นกระดาษเมลอนได้นะครับเพื่อที่จะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวต่อไปครับสำหรับสวนแห่งนี้นะครับก็สามารถรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างเช่นกลุ่มชาวจีนเกาหลีใต้แล้วก็มาเลเซียที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลก่อนที่จะมุ่งหน้าไปท่องเที่ยวต่อแถวๆแถบทะเลอันดามันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลและมีความต้องการจะมาร่วมกิจกรรมทำกระดาษสาใบเมลอนหรือว่ามาถ่ายรูปชมเมลอนก็ได้นะครับหรือว่าจะมาซื้อของฝากจากสวนเมลอนก็ได้ก็ติดต่อไปได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวสำนักงานของจังหวัดสตูลได้เลยนะครับทิ้งเบอร์ไว้สักนิดหนึ่งนะครับ074-740-724ครับ